สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูกริลชีสกับมายองเนสโคชูจังกับขั้นตอนของการทำกริลชีสให้ออกมาดูดีหอมและน่าทานส่วนขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญชมกันได้เลยครับหลังจากได้มายองเนสโคชูจังแล้วครับผมเราจะมาทำตัวกริลชีสกันกริลชีสเนี่ยเห็นเมื่อกี้นะคุณบอกว่าส่วนผสมหลักที่ขาดไม่ได้เลยคือเนยสดหอมๆคุณภาพดีใช่ยังไงครับเนี่ยเนยเนี่ยจะทำให้ตัวขนมปังของเราเวลาจี่ลงไปแล้วกรอบแล้วมันหอมนะใช่ไหมฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะผมขออนุญาตขายตรงแล้วกันนะครับขายของเลยอันนี้ก็คือออสเตรเลียนนะครับเดลี่ฟิล์มบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวจากธรรมชาติเลยนะฮะอันนี้คือหอมมากๆตราเพียร์เลสฟู้ดนะครับส่งตรงจากออสเตรเลียเลยนะครับสังเกตดูนะฮะบัตเตอร์ออยล์นี่คือเขาเรียกว่าหอมกว่านะครับแล้วก็พรีเมียมมากๆกว่าเนยสดทานานาไปขอบๆนี่คือตัวทีสอ่ะต้องมีนะต้องเปิดแก๊สก่อนนะโอเคอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่ห้ามลืมก็คือต้องอุ่นกระทะไว้นะครับให้เขามีความร้อนหลายคนจะบอกเวลาทำแซนด์วิชอ่ะให้ทานเนยข้างในขนมปังเขาคิดผิดมาตลอดคนแบบนี้อยากจะบอกทุกคนเลยว่าถ้าคุณชอบความฉ่ำทาสองด้านไม่แต่ถ้าขยะให้กรอบด้านนอกก็พอบางทีถ้าเราทาสองด้านโลภมากเนี่ยคือมันอร่อยจริงแต่ไส้ข้างในมันไม่ติดเขาถึงอันนี้อย่าเพิ่งทาทีหลังเดี๋ยวคุณจะพบกับความยากลำบากโอเคท้ายเราก็แค่รอให้กระทะร้อนนะครับซึ่งร้อนละโอเคนะและจากนั้นก็นำขนมปังที่ทาเนยลงไปจี่ในกระทะครับจากนั้นครับพระเอกของเราครับเฮ้ยเราชนะนี่ผมกำกับอยู่แหมตีเนียนเลยนะครับคุณเท็ดดี้จากเป็นคนทำไงกลายเป็นคนสั่งครับนี่คือถ้าคุณไม่มีคนสั่งเนี่ยคุณแบบทำอะไรไม่ถูกนะผมแบบนี่คือ1 2 3ทำอย่างนี้นะนาๆเนี่ยคือผมเหนื่อยเราเป็นช้างเท้าหลังแต่เมื่อไหร่ก็เป็นอยู่ทุกวันนะเร็วๆเอาละครับคือจริงๆนะเราต้องให้เห็นว่าใส่ชีสนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเอียงฮะเราต้องเอียงคือถ้าคุณมาวางตรงๆเนี่ยเขาจะดูไม่เห็นว่าคุณใส่แต่พอคุณวางเอียงๆปุ๊บเอ้ยแลบๆออกมาอู้ใส่เยอะแน่นอนจริงๆไม่ใช่ตรงกลางไม่มีคุณมันขี้โกงอ่ะแล้วคุณทำตามผมทำไมคุณมาทางนี้แล้วก็ต้องแบบตามคุณบอกเลยว่านี่จะสวยมากอ่ะคุยเรื่องอะไรกันดีครับวันนี้ใครถูกหวยบ้างระหว่างที่รอให้เนยละลายเข้ากับตัวขนมปังนั้นคุณเท็ดดี้กับคุณนานาก็คุยกันเพลิดเพลินไปหน่อยครับจนคุณเท็ดดี้เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างอุ๊ยว่าไม่ว่าไม่แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคุยนานชัดเลยโอเครีบปิดรีบปิดเลยนะรีบปิดเลยนะเอาละครับแม่เมื่อกี้ติดขัดเล็กน้อยนะฮะโอ้แต่ฝอยโม่โอเคคุณรีบเอาอีกหนึ่งแผ่นมาประกบเลยประกบเลยทาตอนนี้เลยกลิ่นมาแล้วนะครับอาจจะต้องมีแก้ไขแช่กว่าช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วโอเคเพราะมัวแต่คุยกันครับเลยลืมคุมไฟเลยทำให้ขนมปังนั้นไหม้เล็กน้อยครับนะครับดำไปใช่ไหมเปลี่ยนอันเดี๋ยวขูดเอาได้ไม่เป็นไรครับคุณเท็ดดี้เดี๋ยวแก้ตัวใหม่แผ่นหน้าก็ได้งั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมว่ากริลชีสชิ้นต่อไปนั้นจะออกมาซ้ำรอยเดิมหรือไม่วางขนมปังของเราลงไปแล้วก็พลิกด้านเอ้ยสมัยของคุณมากหนึ่งสองสามอันหนึ่งอันสองซ้ำว้าวครั้งนี้ออกมาดูดีเลยล่ะครับเนี่ยนี่ไงครับนี่คือสุดยอดเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่ามืออาชีพทำร้อยครั้งก็จะได้แบบนี้ร้อยครั้งนะครับเหมือนเมื่อกี้คนเฝ้าไม่ใช่เท็ดดี้นะฮะผมเนี่ยบอกคุณว่าพริกนะใส่ตอนนี้นะเปิดไฟไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันทำได้กับการทำกริลชีสเนี่ยก็คือกดโอ้คือสุดท้ายต้องกดคือมันต้องกดแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบเตาแบบแผ่นนี่นี่อย่างเงี้ยอะไรนี่นี่นะที่เป็นแบบเส้นๆน่ะมันมันน่ากินแต่อย่างนี้คือ
ขนมปังเราพองๆมาโว้ไม่เราพี่คือผมผิดเลยอะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านนะเขาก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบพอ FC เขาโทรมาชอบน้องนานามากเลยค่ะเนี่ยนะโดนพี่เขาว่าตลอดเลยคือเฮ้ยขอโทษไม่ใช่คือใดโดนว่าไม่โกรธแต่โกรธที่บอกเป็นพี่ใช่ป่ะไม่ใช่คือผมบอกว่าผมโกรธหนึ่งคือชีสเขาจะได้ประกบติดกันมันติดอยู่แล้วมันไม่ติดเดี๋ยวมันจะหลุดแบบจานเสิร์ฟค่ะเนี่ยแล้วตอนเนี้ยเขาก็ไม่แก้ตัวให้ผมคนทางบ้านก็จะบอกว่าเนี่ยโดนพี่เอาเปรียบอีกแล้วโดนคือคุณโกรธเรื่องอะไรโกรธเรื่องทะเลาะกันหรือคุณโกรธที่เขามาว่าคุณเป็นพี่คุณโกรธเรื่องไหนเนี่ยเพราะคุณกดตรงนั้นไงเมื่อกี้โอ้โหผมกดทั้งแผ่นสรุปนี่มันรายการสารสัมพันธ์จริงๆใช่ไหมครับเนี่ยพี่น้องคู่นี้จากนั้นก็เสิร์ฟกริลชีสลงบนจานได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับกริลชีสกับมายองเนสโคชูจังครับริลชีสกับมายองเนสโคชูจังเสร็จแล้วครับขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของบัตเตอร์ออยล์ที่นำเข้าจากออสเตรเลียมีความกรอบนอกเมื่อกัดเข้าไปแล้วจะเจอกับเชดดาร์ชีสยืดและยิ่งทานคู่กับมายองเนสโคชูจังที่ทำแบบโฮมเมดแล้วเนี่ยรสชาติเผ็ดร้อนก็จะยิ่งทำให้มีความอร่อยแบบชุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวคือเยอะมากโอ้โหอร่อยเนาะคือกินเปล่าๆอ่ะก็เพลินกินกับมายองเนสโคชูจังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มรสชาตินะฮะแล้วก็เพิ่มความแปลกใหม่กับเมนูของคุณด้วยวันนี้เรามีเมนูไก่ย่างซอสมะขามกับพริกกะเหรี่ยงรมควันจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่เครื่องที่โขลกลงในภาชนะตามด้วยเกลือคนให้เข้ากันนำไก่ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้30นาทีวางไก่ที่หมักไว้ลงในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ360องศาฟาเรนไฮต์1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายและน้ำปลานำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและข้นเล็กน้อยจากนั้นปิดไฟใส่เครื่องที่โขลกไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจัดไก่ย่างที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะราดด้วยซอสมะขามโรยพริกกระเหรี่ยงรมควันพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ